สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลุงโชว์ฟ้อนรำในงานที่วัดเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโซเชียลเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อกอนพาดยศินได้มีการโพสต์คลิปขณะที่ชายชาวต่างชาติคนหนึ่งกำลังโชว์การฟ้อนรำอยู่ในที่งานวัดแห่งหนึ่งที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีแต่ที่ทำเอาชาวโซเชียลถึงกับตกใจก็คือเมื่อมองไปที่ด้านหลังจะเห็นว่างานนี้ไม่ใช่งานมงคลทำเอาชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากหลายคนก็บอกว่าไม่ควรในขณะที่หลายๆคนก็บอกว่าชายคนนี้อาจจะไม่รู้เพราะเขาเป็นชาวต่างชาติซึ่งคนไทยเจ้าบ้านต้องเป็นผู้อธิบายให้เข้าใจซึ่งคลิปนี้ถูกเผยแพร่ตั้งแต่เมื่อวันที่8ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งมีคนดูมากกว่า 280,000 วิวแล้วตัวอย่างคอมเมนต์เช่นพ่อใหญ่เคยฝรั่งเขาไม่รู้ครับถือว่าเขาไม่ผิดใครไปเอาเหล้าขาวผสมเอ็มรอยฮือเปิ้ลน่ะเลยเป็นจะอี้บรรยากาศกับเพลงได้คิดเสียว่าแสดงขนสดที่ไม่ได้แต่งชุดเศร้าน่ะเศร้าอยู่นะเสียงดนตรีมันก็ได้อดใจไม่ไหวแล้วเมาเหล้าขาวหรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเมียลุงตายแน่ๆเขาต้องรู้จังหวะดนตรีบ้านเราแน่น่ารักดีค่ะมองอีกมุมก็น่ารักดีรักเมืองไทยมากไม่มีใครบอกไม่รู้ถือว่าไม่ผิดนะขึ้นอยู่กับความเชื่อล้วนๆดนตรีเป็นภาษาสากลไม่มีใครบอกลุงฝรั่งคนนี้เลยเหรอแกคงไม่รู้แต่ก็ควรจะมีคนบอกแกนะเจอ40วอดก้าเมืองไทยเข้าไปหรือเปล่าซึ่งเราก็มีคลิปของลุงแกตอนที่ฟ้อนรำมาให้ชมกันด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากไวรัลฟีโปรขอบคุณค่ะต้องเ